สวัสดีค่ะเราทิ้งหายไปนานทีเดียวนะคะสำหรับ Leader Chat นะคะไม่ต้องเก่งก็เป็นผู้นำได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับคนที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะพี่ป๊อปอภิวุฒิพี่มนแสงสุริยานะคะเป็นกรรมการบริหารบริษัทสลิงช็อตกรุ๊ปนะคะเช่นเคยค่ะพี่ป๊อปจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนดังๆที่เขาเป็นระดับ CEO ของระดับประเทศเวลาที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารงานเวลาที่เราไปอ่านประวัติเขาหรือแม้กระทั่งเราติดตามผลงานของเขาเนี่ยอะไรบ้างที่เราน่าจะนำมาเป็นข้อคิดในเรื่องของการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปได้ทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะคะตอนนี้พี่ป๊อปอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีครับพี่นาวครับค่ะพี่ป๊อปขาคนแรกนี่พี่ป๊อปวันนี้เอาเรื่องของอีลอนมัสก์มาเล่าให้ฟังเป็นผู้ชายที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะร้อนแรงที่สุดแห่งปีใช่ก็จริงๆเรื่องราวของเขาน่าสนใจนะคือถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็จะได้ยินแต่ข่าวจากข่าวใช่ไหมก็จะพบว่าเขาก็เป็นคนแปลกใช่ไหมครับอย่างเช่นวันดีคืนดีก็บอกจะซื้อ Twitter แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกอะไรเงี้ยนะก็ผมคิดว่าชีวิตเขาถ้าเรารู้จักนะเราจะรู้ว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้อีลอนมัสก์อายุ53แล้วนะครับเขาเป็นชาวแอฟริกานะแล้วก็เป็นชาวแอฟริกาใต้แล้วกันแต่ว่าเป็นฝรั่งผิวขาวเขาเกิดในครอบครัวที่จริงๆเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคือคุณพ่อเป็นวิศวกรเป็นชาวเซาท์แอฟริกาแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เป็นนางแบบจากประเทศอังกฤษก็อยู่ด้วยกันอีลอนมัสก์เขาเป็นลูกคนโตนะครับแต่ว่าครอบครัวก็สุดท้ายพ่อแม่ก็แยกทางกันแหละนะแต่ว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็จะทะเลาะกันเป็นประจำคุณพ่อก็จะลงไม้ลงมือกับคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยนะเขาก็อยู่ในสังคมที่มันไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบคุณพ่อเพราะนั้นหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะพูดถึงคุณแม่อยู่กับคุณแม่นะครับตอนที่คุณพ่อคุณแม่เขาเลิกกันเนี่ยอีลอนมัสก์ตอนนั้นอายุได้ประมาณสัก9 ขวบ 10 ขวบนะคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็อยู่คนละประเทศใช่ไหมคุณแม่มาจากอังกฤษเขาก็ให้เลือกว่าจะอยู่กับใครอ่ะอีลอนมัสก์ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับคุณพ่อทั้งที่เขาก็ไม่ชอบคุณพ่อนะแปลกไหมแต่สาเหตุที่อีลอนมัสก์เลือกอยู่กับคุณพ่อเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุผล2อย่างคือ1คุณพ่อมีเอนไซโคพีเดียEncyclopedia ก็คือไอ้พวกสาระเขาเรียกนะสารานุกรมใช่ไหมที่มันมีแบบสมัยก่อนมันมี 20-30 เล่มใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อมีคอมพิวเตอร์คืออีลอนมัสก์เนี่ยเป็นเด็กที่รักการอ่านหนังสือแล้วเขาก็อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นประมาณสัก10 กว่าขวบเนี่ยอีลอนมัสก์อ่านไอ้ Encyclopedia จบนะ 20-30 เล่มเนี่ยเพราะนั้นมันเหมือนกับนั่งอ่าน Dictionary ไฮเปอร์มากโหมากแล้วก็เขาก็เป็นคนชอบเล่นคอมพิวเตอร์แต่ก็ไม่ค่อยสนิทกับพ่อเท่าไหร่นะอีลอนมัสก์ก็เป็นพี่คนโตก็มีน้องอีก2 คนเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งพอเรียนช่วงที่เรียนไฮสคูลเนี่ยเขาก็คิดที่อยากจะแบบได้คอมพิวเตอร์ใหม่ก็ไม่รู้จะทำไงอีลอนมัสก์ก็แต่เขาเป็นนักอ่านตัวยงเลยนะเขาก็ไปอ่านหนังสือวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรสุดท้ายเขาก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมเล่นเกมแล้วก็เอาไปขายในคล้ายๆเป็นวารสารที่แบบสำหรับเด็กๆเล่นเกมอะไรเงี้ยได้เงินมา500 เหรียญสมัยนั้นก็เยอะมากนะแล้วต้องคิดดูว่าเขาแค่ไฮสคูลก็10 กว่าใช่ป่ะก็เป็นเงินก้อนแรกได้มา500 เหรียญไอ้500 เหรียญเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ที่มันเร็วกว่าเดิมก็เอามาซื้อคอมพิวเตอร์อีลอนมัสก์ก็อยู่ถึงประมาณสักช่วงมัธยมปลายเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากเป็นทหารเพราะว่าอยู่ในแอฟริกาใต้อะมันก็ลบกันอยู่ประจำใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าแบบทำไงดีว่าที่ไม่ต้องอยู่ที่แบบมาเกณฑ์ทหารก็เลยตัดสินใจที่จะบอกพ่อกับแม่ว่างั้นเขาจะไปที่อื่นก็ไม่รู้จะไปไหนแหละสุดท้ายก็ไปจบลงที่แคนาดาก่อนก็ไปตัวคนเดียวเลยก็ไปคนเดียวก็เป็นคนที่แอดเวนเจอร์มากซึ่งยังไม่ถึง20 ปียังไม่ถึงเลยก็หนีทหารวัน17-18อะไรประมาณเนี้ยนี่ไงครับวัยรุ่นพอดีก็เลยไปที่แคนาดาไปแคนาดาก็ไปลงเรียนในไฮสคูลต่อแต่เขาก็เป็นคนไม่ชอบเรียนอ่ะคือถ้าไปศึกษาประวัติของอีลอนมัสก์นะเขาเป็นคนเรียนเก่งนะแต่เป็นคนที่ชอบศึกษาด้วยตัวเองชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ไปถึงก็ไปลงเรียนก็ไม่เคยไปเข้าเรียนเลยก็ใช้วิธีอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบก็อยู่ได้สักประมาณจบมัธยมปลายอ่ะแต่ว่าก็ใช้วิธีการแบบไปสอบเอาถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆกับประมาณพวกสอบเทียบอะไรพวกนี้นะก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อเขาก็คิดว่าไปที่ไหนดีสุดท้ายก็เลยคิดว่าถ้าเขาอยากที่จะเติบโตแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็เชื่อว่าก็ต้องไปอเมริกา เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบนะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าไปอเมริกาเนี่ยทำอะไรมันก็สำเร็จอ่ะเพราะมันเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนได้ไปลองทำอีลอนมัสก์ก็เลยไปเรียนแต่ว่าเขาเป็นคนเรียนหนังสือเก่งก็เลยไปเรียนที่ U of Pennsylvania ก็ U Penn นี่ก็ต้องถือว่าดังมากๆนะก็เรียนจบทางด้านจริงๆแล้วเขาจบเขาเรียกอะไรเป็นเอกสองด้านอ่ะก็คือว่าอันที่หนึ่งคือเขาจบทางด้านฟิสิกส์อันที่สองก็คือจบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่สแตนฟอร์ดนะครับก็ใช่ก็ถือว่าเก่งมากๆอ่ะพอเรียนจบปุ๊บเขาก็คิดว่าเขาได้ทุนไปเรียนสแตนฟอร์ดแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนคิดว่าแบบอย่างน้อยได้ละไปดรอปไว้ก่อนแล้วกันก็ไปชวนน้องชายมาน้องชายก็ตอนนั้นอยู่ที่แอฟริกานะครับก็เลยไปชวนน้องชายมาบอกว่าโทษทีน้องชายอยู่แคนาดาก็หนีทหารมาพร้อมกันอ่ะก็เลยไปบอกน้องชายว่าเฮ้ยอยากจะมาตั้งบริษัททำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คุยกันว่าถ้าสมมติว่าตั้งแล้วมันไม่สำเร็จอ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปกลับไปเรียนต่อก็ได้ก็คือไปดรอปไว้ก่อนครับเขาก็เลยชวนน้องชายมาตั้งบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทแรกเลยที่เขาตั้งตอนที่เขามาตั้งบริษัทเนี่ยเขามีเงินอยู่แค่ 2,000 เหรียญก็โทรไปบอกน้องชายว่าให้มาตั้งบริษัทกันน้องชายมาถึงเนี่ยก็พบว่าอีลอนมัสก์อ่ะเขาไม่มีอพาร์ตเมนต์อยู่นะก็คือว่าเขาอ่ะไปเช่าเป็นออฟฟิศเพราะเขาคิดว่าระหว่างเช่าห้องนอนกับเช่าออฟฟิศอ่ะเขาเช่าได้อย่างเดียวอ่ะเขาจะเอาเงินไปเช่าอะไรดีใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าเช่าออฟฟิศละกันแล้วก็นอนที่ออฟฟิศแล้วก็นอนที่ออฟฟิศทีนี้ปัญหาคืออาบน้ำที่ไหนใช่ป่ะก็เลยไปสมัครฟิตเนสแล้วก็ไปอาบน้ำที่ฟิตเนสทุกวันนะครับแล้วก็เอาที่บริหารเงินได้เก่งมากเลยนะเก่งมากแต่ต้องถือว่าเป็นนักสู้นะแล้วเขาก็ชวนน้องมาทำธุรกิจหนึ่งอีลอนมัสก์ก็พยายามมองหาแล้วว่าธุรกิจอะไรที่มันน่าสนใจก็พบว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีเยลโล่เพจเจตก็คือสมุดหน้าเหลืองนะโอ้โหนานมากก็บ้านเราก็ยังมีนะสมัยก่อนคือเวลาเราจะหาบริษัทอะไรเดี๋ยวนี้มันไปสมัยก่อนมันไปเสิร์ชไม่ได้ก็ต้องไปหาสมุดหน้าเหลืองใช่เขาก็เลยคิดว่าทำไงดีเอาสมุดหน้าเหลืองไปใส่ในดิจิทัลแล้วกันเผื่อว่าสมมุติว่าคนไปเสิร์ชหาได้ใช่ไหมเขาก็เลยไปติดต่อบริษัทต่างๆเนี่ยว่าเอาไหมเนี่ยเขาจะทำแบบเทคโนโลยีที่เอาสมุดหน้าเหลืองไปใส่ไว้ในดิจิทัลนะแล้วก็เขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้ต้องคิดว่าสัก 20-30 ปีที่แล้วนะเขาก็คิดว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นกระดาษอ่ะแต่ว่าช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตมันมาเขาก็คิดว่าอีกช่องทางหนึ่งคือทำไงให้หนังสือพิมพ์มันเป็นดิจิตอลเวอร์ชันด้วยเขาก็เลยทำไอ้2อย่างเนี่ยก็คือทำในส่วนที่เป็นสมุดหน้าเหลืองมาเป็นดิจิทัลแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์มาเป็นดิจิทัลก็ปรากฏว่าทำแล้วมันเจริญรุ่งเรืองเลยนะทำได้ดีมากสุดท้ายเนี่ยบริษัท Compact เนี่ยก็มาซื้อบริษัทที่เขาตั้งกับน้องเขาเนี่ยกี่ปีคะถึงซื้อขาย 2-3 ปีเองไม่นานเลยใช่ตอนนั้นเขาอายุ20กว่าเองนะครับบริษัทนั้นนะชื่อ Zip2 ZIP Zip แล้วก็เลข2เนี่ยนะก็Compact นะมาซื้อไปประมาณสัก300กว่าเหรียญนะโทษที300กว่าล้านเหรียญนะ300กว่าล้านเหรียญแต่ว่าอีลอนมัสก์มันไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวมันก็ไปเอาหุ้นส่วนของเขาเขาได้มาสักประมาณ20กว่าล้านแล้วก็แบ่งให้น้องอีกประมาณสัก10กว่าล้าน20กว่าล้านตอนอายุสัก27-28ก็ต้องถือว่าดีมากนะอันนี้เป็นเงินก้อนแรกที่เขาหามาได้ใช่ป่ะคราวนี้คนมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้เงินมา20กว่าล้าน20กว่าล้านเหรียญเนี่ยมันก็น่าจะอยู่สบายแล้วนะอายุ27-28อ่ะก็ไปซื้อเกาะไปถึงฝรั่งมันชอบไปซื้อเกาะอะไรสมัยนั้น20ล้านเหรียญนี่ถือเยอะนะคะ20-30 ปีที่แล้วใช่เยอะมากคนมันก็เลยถามว่าทำไมยูไม่รีไทร์แบบไปใช้ชีวิตสุขสบายนะเขาไม่เอาอ่ะเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะเขามีแพชชั่นที่อยากจะทำอะไรคืออีลอนมัสก์มันมีแพชชั่นที่อยากจะเปลี่ยนโลกมันต้องนานแล้วคือเป็นคนคิดใหญ่ใช่ก็เลยอยู่เล็กๆไม่ได้ใช่แล้วก็แต่เขาพอเขาได้เงินมา20กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะสิ่งแรกที่เขาทำพี่นาวคิดว่าเขาทำอะไรตั้งบริษัทเองไหมคะก่อนตั้งบริษัทเขาอยากให้รางวัลตัวเองใช่ไหมซื้อรถซื้อรถเขาไปซื้อรถสปอร์ตคาร์แมคลาเรนนะก็เป็นเขาอยากได้มานานมากๆแล้วรถเนี่ยมูลค่าล้านเหรียญ20-30 ปีที่แล้วนะล้านเหรียญเนี่ยก็ไปซื้อมาคันหนึ่งแล้วก็ขาดไปแต่เขาก็ยังคิดอยู่เสมอว่า ความสำเร็จของเขามันไม่ได้อยากได้เงินน่ะคือเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนโลกจริงๆนะเพราะนั้นทุกวันเนี้ยที่อีลอนมัสก์ทำโน่นนั่นเนี่ยมันคือแบบคือรากของเขาเลยคือเขาอ่ะคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงว่าเขาอยากจะเปลี่ยนโลกเขาก็ระหว่างนั้นเขาคิดว่าเอาเงิน20กว่าล้านเนี่ยไปทำอะไรดีวะถูกไหมสุดท้ายเขาไปตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าเขาเห็นโอกาสว่าในธุรกิจแบงกิ้งเนี่ยมันค่อนข้างล้าหลังมากเลยสมัยนู้นเวลาโอนเงินอะไรก็ลำบากใช้เวลานานถูกไหมครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะไป transform ธุรกิจแบงกิ้งเลยสุดท้ายเขาไปตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งชื่อ X.com นะเพราะนั้นไอ้ทุกวันนี้ที่ Twitter มันเป็น X เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันคือเขาเคยมีบริษัทหนึ่งมาแล้วชื่อ X.com บริษัทเนี้ยภายหลังมันเปลี่ยนชื่อเป็น PayPal อ๋อ PayPal ที่ดังๆเลยใช่เพราะนั้นเขาเข้าไปทำในเรื่องของการโอนเงินการแลกเปลี่ยนเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ปรากฏว่าก็ทำกับน้องชายนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากนะทำตอนนั้นที่เขาขายไอ้ Zip2 เขาอายุ28แล้วเขาก็มาทำไอ้ PayPal เนี่ยและ PayPal สุดท้ายเนี่ยมันก็ขายได้นะคนที่มาซื้อ PayPal ไปคือ eBay2 ปีเองเขาทำแค่2 ปีเขาขาย PayPal ไป 1,500 ล้านเหรียญโอ้โหนี่คือไม่รู้กี่เท่าตัวจากบริษัทแรกเลยนะคิดดูดิอายุ30และสั้นกว่าด้วยใช่อายุ30มีเงิน 1,500 ล้านเหรียญเพราะนั้นถ้าเรามีเงิน 1,500 ล้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะถูกป่ะเกษียณสุขแล้วแต่ว่าอีลอนมัสก์คืออีลอนมัสก์ไงคือก็ได้เงินมาปุ๊บเขาก็ไม่คิดว่าแบบเงินเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบไปเกษียณใช้ชีวิตสุขสบายใช่ปะคือเขาอยากจะเปลี่ยนโลกจริงๆอ่ะสุดท้ายอีลอนมัสก์ก็เลยคิดว่าแบบเขาไม่สนใจหรอกคือสมัยก่อนฝรั่งชอบไปซื้อเกาะนึกออกไหมก็คือว่าซื้อเกาะสร้างบ้านใหญ่ๆใช่แล้วก็ไปอยู่บนเกาะเป็นฮาเลมอะไรของเขาอีลอนมัสก์ไม่สนใจหรอกเกาะเกิดอะไรสิ่งที่อีลอนมัสก์สนใจคืออะไรรู้ป่ะดาวอังคารอ๋อก็มีนะ SpaceX ใช่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาเอาเงินสัดส่วนใหญ่เลยนะจากการที่เขาขายไอ้ PayPal มาได้เนี่ยเอาไปลงทุนกับ SpaceX นะครับก็ลงไปเยอะมากแล้วก็เหลืออีกส่วนเล็กๆเนี่ยก็เอาไปลงทุนกับ Tesla เขาก็ลงทุน2 อันพร้อมๆกันไปบวกกับเขาก็ยังมีไอเดียอีกว่าจริงๆแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยพลังงานสะอาดมันน่าจะมานะเขาก็อยากที่จะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดด้วยแต่เขาก็คงรู้ว่าเขาก็ไม่มีปัญญาหรอกทำแค่ไอ้2 อันเนี่ยมันก็หนักหนาเลยใช่ไหมเขาก็เลยมีไอเดียว่าเขาอยากจะทำโซล่าฟาร์มหรือว่าพวกโซล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปถามญาติคนหนึ่งว่าสนใจอยากทำไหมเขาจะเป็นคนออกเงินให้แล้วก็ให้ญาติคนนี้เป็น CEO ด้วยนะให้ทำเพียงแต่ว่าเขาขอเป็นประธานบริษัทเพราะเขาก็จะได้ให้ direction ต่างๆสุดท้ายก็เลยตั้งขึ้นมาชื่อว่าโซล่าซิตี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงินของอีลอนมัสก์แหละแต่ว่าให้ญาติทำซึ่งโซล่าซิตี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่ติดโซล่าเซลล์บนพวกหลังคาบ้านอะไรที่อเมริกาเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นจาก 4-5 รัฐในฝั่งตะวันตกเพราะว่าอีลอนมัสก์ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งคือตอนแรกเขาเรียนยูเพนใช่ไหมยูเพนเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วก็ย้ายมาเรียนสแตนฟอร์ดก็คืออยู่ฝั่งตะวันตกก็เลยไปลงทุนทำ SpaceX กับทำ Tesla อันนี้คือเขาทำเองนะคราวนี้ถ้าเราไปดู SpaceX เนี่ย SpaceX มันสร้างจรวดอีลอนมัสก์เนี่ยมีวิธีการคิดแบบแปลกมากเลยคือสมัยเด็กๆเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยกลัวความมืดแต่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไงเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขากลัวความมืดสุดท้ายเขาก็ไปศึกษาค้นคว้านะแล้วเขาเก่งทางด้านฟิสิกส์ด้วยเก่งทางเลขเก่งทางเขาไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็พบว่าอ๋อจริงๆความมืดมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกเป็นเพราะว่าความมืดเนี่ยมันเป็นสภาพของการที่มันขาดโปรตอนไปก็คือมันมีคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเขาคิดเป็นแบบคิดว่าที่เขากลัวความมืดเนี่ยความมืดเนี่ยมันเกิดมาจากการที่โปรตอนมันขาดหายไปพอมันขาดหายไปปุ๊บมันก็เลยทำให้แสงมันไม่มีเพราะนั้นจริงๆเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาไม่เห็นต้องกลัวเลยมันเป็นแค่สภาวะที่มันไม่มีโปรตอนแค่นั้นเองไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นความคิดที่ อีลอนมัสก์ก็พยายามจะไปหาว่าสาเหตุอะไรมันมาจากไหนใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเขาคิดอ่ะเขาจะคิดอะไรเป็นฟิสิกส์หมดตอนที่เขาจะไปทำ SpaceX อ่ะเขาก็ไปศึกษาดูว่าไอ้จรวดเนี่ยมันสร้างยังไงใช่ไหมครับปกติคนจะทำจรวดได้เนี่ยมันต้องเรียนมาหรอวะแต่อีลอนมัสก์อ่ะไม่เรียนนะใช้อ่านหนังสือเอาและหนังสือที่ไปเอามาอ่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนังสือจากรัสเซียเพราะรัสเซียนี่เขาเอ็กซ์เพรสด้านนี้เลยคืออาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เพรสแต่ผมคิดว่านะทางฝั่งของอเมริกามันคงเป็นความลับแหละบอกว่าคือมันอยู่ที่นาซาใช่ไหมแต่รัสเซียมันมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเขาก็ไปเอามาอ่านเอามาดูแล้วมาศึกษาสุดท้ายเขาก็คิดว่าจริงๆการทำจรวดอ่ะมันไม่ยากอ่ะแต่จะทำไงให้มันถูกเนี่ยอีลอนมัสก์ก็มีความคิดเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยเนาะใช่เพราะว่าอีลอนมัสก์ไปเอาไอ้แนวความคิดเนี้ยมาจากเฮนรี่ฟอร์ดคือคนที่ผลิตรถฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดนี่จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแรกที่ผลิตรถนะคนอื่นน่ะมันผลิตรถมาก่อนแล้วแต่เฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยเป็นคนแรกที่สามารถผลิตรถในราคาที่มันถูกแล้วคนเข้าถึงได้เพราะนั้นอีลอนมัสก์ก็เลยคิดว่าจรวดสร้างไม่ยากหรอกคือด้วยความคิดของเขาว่านึกออกป่ะคือเขาคิดว่าจรวดสร้างไม่ยากหรอกคือแค่ไปอ่านดูก็ทำได้แล้วเพียงแต่ทำไงให้มันถูกและทำไงให้มันแบบสามารถเอามาใช้ได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็เลยไปศึกษาดูว่าจรวดสร้างไงวะแล้วเขาก็ไปดูว่าจรวดลำหนึ่งอ่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่โหมันเป็นแบบหลายพันล้านเลยนะซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปทำไมมันแพง เพราะว่าเขาบอกว่าเวลานาซาสร้างจรวดเนี่ยมันก็ไปซื้อพาร์ทหนึ่งมาจากบริษัทนี้พาร์ทหนึ่งมาจากบริษัทนี้และทุกบริษัทมันต้องมีกำไรมันก็เลยเอามาประกอบกันเป็นจรวดมันก็เลยแพงอีลอนมัสก์มันเลยใช้วิธีการเอาใหม่ไปถอดออกมาดูว่าจรวดมันประกอบด้วยอะไรบ้างก็ปรากฏว่าถ้าเอาชิ้นส่วนมาถอดดูเนี่ยจริงๆจรวดมันอาจจะได้มีมูลค่าแค่สัก 10-20% ของราคาจริงมันแค่นั้นเองเพราะนั้นวิธีการคิดของอีลอนมัสก์ก็คือเขาจะสร้างจรวดด้วยการที่สร้างทุกอย่างเองแบบค่อยๆสร้างทุกอย่างเองไม่ไปซื้อใครมาเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าสร้างทุกอย่างเองมันจะถูกแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนด้วยแต่อ่านเอาก็คืออ่านเอาก็เรียนเองอ่ะครับแล้วมันมีคนมีนักข่าวถามว่าใครเป็น Chief Engineering Officer ของบริษัท SpaceX อีลอนมัสก์บอกผมเองเป็นทุกอย่างต้องมันจบฟิสิกส์แล้วก็จบอีคอนนะแต่ว่าไปนั่งสร้างจรวดก็ใช้เงินมหาศาลถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยก็จะพบว่าจรวดของอีลอนมัสก์เนี่ยไอ้ SpaceX เนี่ยมันระเบิดไป3 ครั้งนะด้วยเหตุผลนี้นั่นแหละก็คือว่าอันที่1ครั้งแรกขึ้นไปได้สักนาทีระเบิดอันที่2ก็ไปแต่ว่าคือถ้าดูชีวิตอีลอนมัสก์มันเป็นคนไม่ยอมแพ้ระเบิดไป3 ครั้งน่ะแล้วครั้งที่4อ่ะมันก็ต้องระดมทุนพี่นาวจะลงไหมล่ะก็ไม่กล้ามันระเบิดไป3 ครั้งแล้วถูกป่ะแต่ครั้งแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปหุ้นกับเขาอะเขาก็เอาเงินของเขาที่ขาย PayPal มาลงใช่ไหมไอส่วนเนี้ยมันก็เป็นส่วนของไอ SpaceX ไปก่อนก็คือมันก็มีปัญหาอุปสรรคของมันไปแต่ระเบิดไป3 ครั้งครั้งสุดท้ายที่ระเบิดเนี่ยพอระเบิดวันนี้ปุ๊บอะอีก3 วันอีลอนมัสก์มันออกมาประกาศเลยว่าอีก6 เดือนข้างหน้ามันจะสร้างลำที่4แล้วมันจะไปดาวอังคารให้ได้เพราะนั้นก็เขาก็มีแผนสร้างความเชื่อมั่นงั้นก็พักไอ้ SpaceX ไว้Tesla เขาก็ไปลง Tesla คณิ Tesla ไปทำช่วงแรกๆเนี่ยมันก็คือเขามี strategy เลยนะคือเขาบอกว่าเวลาเขาสร้างรถ Tesla เนี่ยเขาจะสร้าง3 รุ่นแปลว่ารุ่นแรกสุดเนี่ยเขาจะสร้างน้อยๆแต่แพงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบทดลองใช่ไหมแล้วเป้าหมายของเขาคือเขาจะสร้างรถไฟฟ้าให้มันไปแข่งกับรถที่แบบเป็นรถสปอร์ตคาร์ทั้งหลายเฟอร์รารี่อะไรเงี้ยและอีลอนมัสก์ชอบรถอยู่แล้วนึกออกมั้ยครับเขาก็ตัดสินใจว่างั้นรถรุ่นแรกเนี่ยจะสร้างแบบจำนวนน้อยคันแต่ว่ามูลค่าสูงแล้วก็ไปขายก็ขายได้นะอาร์โน ชวาร์เซเนกเกอร์ที่เป็นแบบผู้ว่าเลยก็ไปซื้อมาคันนึงนะครับอันนั้นผมเข้าใจว่ามันชื่อโรสเตอร์มั้งนะอันที่2ก็คือเขาบอกว่าพอหลังจากเขาสร้างข้างบนได้เป็นยอดพีระมิดเขาจะสร้างกลุ่มที่2รุ่นที่2ก็คือว่าสร้างmedium price ราคาที่เริ่มเอื้อมถึงแล้วราคากลางๆที่แบบที่วอลลุ่มขายได้กลางๆก็คือตรงกลางของพีระมิดแล้วก็สุดท้ายคือถ้ามันทำ2 อันสำเร็จเนี่ย เขาจะขาย low price high volume ก็คือเป็น mass เพราะนั้นระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็ปรากฏว่ามันใช้เงินมหาศาลเลยใช้มากกว่าที่เขาคิดไปหลายเท่าเงินที่ลงไปตอนแรกเนี่ยมันไม่พอแล้วเพราะนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่เทสลานี่จะอยู่ได้อีกแค่สัก 3-4 เดือนอ่ะในช่วงแรกๆอ่ะเขาก็ไปได้ผู้บริหารคนหนึ่งมาเป็น CEO ของเทสลาคนแรกเลยนะชื่อมาร์ตินอีเบอร์แฮมก็เป็นคนแรกที่เป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็น CEO ก็รันอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีปรากฏว่ามันขาดทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ธุรกิจมันเหมือนจะไปไม่ได้วันที่เขาตัดสินใจเลิกจ้างมาร์ตินเนี่ยเขาคิดว่าเงินในธนาคารที่จะรันเทสลามันอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนคือถ้าหลังจากเนี้ยถ้ามันไม่ดีขึ้นอ่ะเทสลามันต้องปิดนะครับเขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรแล้วงั้นเขาเข้ามาเป็น CEO แทนก็แล้วกันเขาก็เลยไปปลดไอ้คนที่เป็น CEO คนแรกออกและสุดท้ายก็เป็นเรื่องซูกันนะก็คือว่าไอ้ CEO คนแรกก็มาฟ้องแต่ว่า anyway ก็คืออีลอนมัสก์ก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปบริหารเทสลาก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะเขาก็พยายามที่จะบินไปหาคนมาร่วมทุนบินไปขายเทคโนโลยีต่างๆก็สุดท้ายบินไปเยอรมันแล้วก็พยายามที่จะไป convince Mercedes-Benz ว่าเฮ้ย Tesla ทำแบตเตอรี่ได้ดีนะเอามาขายให้ Mercedes เอาไหม Mercedes ก็ไม่ค่อยลังเลอ่ะก็มันคงตอนนั้นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ค่อยยอมรับใช่เขาก็เป็นคนแรกๆเพราะว่าอันนี้มันประมาณสักปี07-08นะก็เกือบ20 ปีที่แล้วนะเพราะว่าปีนี้24ใช่ไหมก็10 กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับเขาก็พยายามไปขาย Mercedes-Benz แต่ Mercedes-Benz ก็แบบไม่แน่ใจอ่ะก็เลยให้เขาไปทดลองโปรเจกต์เล็กๆดูก่อนนะก็ระหว่างนั้นอ่ะเงินมันก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือช่วงสุดท้ายเลยคือเขาอ่ะประเมินว่า Tesla เนี่ยจะอยู่ได้อีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เงินจะหมดเขาก็เลยไปบอกบอร์ดว่าเราต้องระดมทุนอย่างน้อย50 ล้านเหรียญบอร์ดก็บอกแล้วจะไประดมที่ไหนล่ะถูกว่าเพราะว่าธุรกิจมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอนาคตแล้วยังไม่เข้าตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ดูเหมือนมันยังกระท่อนกระแท่นอยู่แต่ระหว่างที่เขาขาดทุนน่ะอีลอนมัสก์ก็ยังทำตามฝันนะก็คือว่าไอ้พีระมิดนั้นจำได้ใช่ไหมก็คือว่าเขาอยากจะสร้างรถมีเดียมไซส์สำหรับมีเดียมโวลูมก็ลงทุนในเรื่อง R&D ไปก็ทำไปสุดท้ายบอร์ดก็เลยบอกว่าแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนอีลอนมัสก์บอกว่าผมมีเงินก้อนสุดท้ายจากการขาย eBay จากการขาย PayPal ให้ eBay ก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็จะเอามาลงอันเนี้ย50 ล้านก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาที่เขาลงไปแล้วก็เขาคิดว่าถ้ามันหมดก็คือหมดอ่ะเพราะเขาหมดไปกับ SpaceX ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วหมดไปกับ Tesla ต้องคิดดูว่าเงิน 1,500 ล้านอีลอนมัสก์ใช้จนหมดอ่ะแต่ว่าไม่ได้ตามความฝันของเขาจนหมดแต่จนหมดอ่ะถ้าเราเป็นคนในครอบครัวคิดยังไงดูว่าอีลอนมัสก์แต่งงานแล้วหย่าไป3 ครั้งนะเขามีลูกทั้งหมด12 คนจริงๆภรรยา2 คนแต่คนที่2หย่า2 ครั้งก็คือหย่าแล้วก็แต่งหย่าแล้วก็แต่งแต่ว่าก็จะบอกว่าเขาว่าเป็นคนที่เป็น risk taker จริงๆนะก็คือว่าเงิน 1,500 ล้านอ่ะเอามาลงกับความฝันซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ป่ะแล้วถ้าพี่นาวลองคิดดูดิว่าความฝันแรกอยากไปดาวอังคารถ้าแป๊กนี่ก็ไปเลยโอ้ครับเขาก็มีแพชชั่นทำกับมันมากๆเลยแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะพี่ป๊อกอย่างมากเพราะนั้นเวลาที่เขามาทำอะไรกับเวลาที่ไปซื้อ Twitter แล้วมาเปลี่ยนอันนี้ผมว่ามันเป็นตัวตนของเขาถูกป่ะเพราะว่าเขามีแพชชั่นเขาเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเขาก็เอาเงินก้อนสุดท้ายที่เขามีลงไปกับ Tesla แล้วก็พยายามทำมันช่วงนั้นเป็นช่วงปี2008 นะก็เป็นช่วงที่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐพอดีด้วยแล้วก็ปีนั้นมันเป็นเหมือนปีผีซ้ำด้ามพลอยของเขานะไอ้จรวด SpaceX ระเบิด3 ครั้งนี่ก็08ไอ้ Tesla ที่กำลังจะเจ๊งนี่ก็08นะบวกเขาก็ต้องหย่าร้างกับภรรยาคนแรกที่มีลูก5 คนนี่ก็08แล้วก็ยังโดนไอ้คนที่เป็นแบบ CEO เก่าของ Tesla ซูอีกแล้วก็ยังมีปัญหาคือมันเหมือนกับสารพันปัญหามันเข้ามา จนกระทั่งแบบเขาก็คือผมว่าเขาตอนนั้นคงเครียดมากนะเขาก็ไปคุยกับแม่เขาแม่เขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็สงสารลูกเขาอะแต่ด้วยความเป็นนักสู้นะเขาก็พยายามทำสุดท้ายเนี่ยพอปีมันเหมือนกับถ้ามันผ่านไปได้มันจะดีใช่ไหมพอต้นปี09อะก็ปรากฏว่าไอ้จรวด SpaceX ลำที่4อะมันขึ้นไปได้ปลอดภัยมันปลอดภัยแล้วก็เลยทำให้เขาอะสามารถที่จะระดมทุนเนี่ยไม่ครับเขามีคอนแทรคกับ NASA ว่าเขาอะถ้าเขาสามารถที่จะสร้างจรวดนี้ได้เขาจะรับจ้าง NASA ส่งอุปกรณ์ส่งอาหารส่งอะไรให้นักบินอวกาศเพราะ NASA มันทำแล้วแพงไงก็มาจ้าง SpaceX ปรากฏว่า SpaceX ตัวที่4อะมันสามารถขึ้นไปได้และหลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปได้ตลอดนะ NASA ก็เลยตัดสินใจที่จะให้เงินเพื่อจะจ้าง SpaceX $1,500 ล้านSpaceX ก็เลยต่อเลยต่อครั้งในการขนไม่ทั้งหมดเลยมันเป็นคอนแทรคครับแต่ว่าหลังจากที่มันส่งลำที่4ขึ้นไปอ่ะก็เลย NASA ก็เลยไว้ใจแล้วก็เซ็นคอนแทรคก็ได้เงินมา$1,500 ล้านเทสลากำลังจะเจ๊งพอดีนะครับครับ SpaceX กำลังบวกกับ Tesla พอเขาทำไอ้โมเดลตรงที่มันเป็นตรงกลางก็คือ medium price medium volume เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นโมเดล S นะครับไอ้โมเดล S เนี่ยมันขายได้ระเบิดเถิดเทิงเลยแล้วในช่วงนั้นน่ะในช่วงที่เป็นปี08นอกจากไอ้ปัญหาของเขาอ่ะบริษัทที่เขาให้ยากทำก็คือโซล่าซิตี้ก็โดนไปด้วยเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบงก์ก็หยุดปล่อยกู้บริษัทนั้นก็ใกล้จะเน่าเหมือนกันเพราะนั้น3บริษัทที่อีลอนมัสก์ดูแลอยู่อ่ะมันเกือบจะตายหมดเลยแต่พอปี09ปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับทุกอย่างมันผ่านไปพอจรวดมันไปได้ไอ้โมเดล S มันขายได้ปรากฏว่าไอ้ส่วนของโซล่าซิตี้เนี่ยมันก็ขยายตัวแบบมากมายเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยมันเป็นบริษัทที่ติดตั้งโซล่ารูฟอะที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราจะพบว่า Tesla ก็ประสบความสำเร็จนะ SpaceX ก็เสร็จตัว Elon Musk ก็มีเขาเรียกมีทรัพย์สินมีความร่ำรวยขึ้นแต่ถ้าเราไปดูชีวิตของเขาอะเราจะพบว่าเขาไม่ได้ได้มาด้วยความคือไม่ได้ได้มาง่ายๆนึกออกป่ะก็คือว่าทุกอย่างมันสู้มาหมดเพราะนั้นถ้าถามว่าชีวิตอีลอนมัสก์บอกอะไรเราบ้างนะคือผมคิดว่าอาจจะต้องรีเฟอร์ไปนิดนึงก็คือมันมีงานวิจัยบอกว่าผู้นำที่จะนำในระดับglobal ได้เนี่ยและในอนาคตได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอยู่สัก 5-6 อย่าง2ใน6อย่างที่ผมคิดว่าชัดเจนมากเลยที่อีลอนมัสก์มีก็คือว่าอันที่1เขาบอกว่าผู้นำต้องมีความสามารถที่เรียกว่า uncharted explorer uncharted explorer ถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่กล้าที่จะบุกเบิกในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนทำมาก่อนมันเหมือนกล้าคิดกล้าทำคล้ายๆอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่มีวิสัยทัศน์แต่วิสัยทัศน์นั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีคนทำมาก่อนมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีคนเป็นไม่เคยมีคนไปมาก่อนนะคือมันเป็นอันชาร์ตแปลว่ามันคือเป็นดินแดนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูว่าอีลอนมัสก์สิ่งที่เขาคิดอ่ะมันคือสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคนเคยคิดว่าแบบจะอพยพไปอยู่ดาวอังคารไหมสมัยก่อนรถไฟฟ้าไม่มีหรอกถูกไหมครับหรือว่าไอโซล่ารูฟเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าอีลอนมัสก์มันมีเขามีสิ่งเหล่านี้นะเพราะนั้นอันที่1ก็คือผมคิดว่าเขามีความกล้าที่จะคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิดและที่สำคัญก็คือว่าไม่ยอมแพ้นะกล้าทำด้วยกล้าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ทำใหม่เรื่อยๆแล้วทุ่มสุดตัวถูกป่ะก็คือว่าไม่ give up เพราะนั้นการที่เขาไปซื้อTwitter แล้วเปลี่ยนเป็น X เนี่ยอย่างแรกก็คือมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่มันเป็น X เพราะเขาเคยมี X.com มาก่อนแล้วอันที่2ก็คือมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่มาถึงปุ๊บแล้วจะไล่คนโน้นคนนี้ออกแล้วก็จะทำในวิธีการที่เขาอยากจะทำถูกป่ะอีลอนมัสก์เคยส่งจดหมายไปหาพนักงานว่าขอให้ทุกคนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศใครไม่มาออกไปเลยถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะนั้นผมคิดว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองและเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันจะประสบความสำเร็จและเขามีความอดทนเพียงพอด้วยเพราะนั้นอันที่1ก็คือว่าเขามีคุณลักษณะของการที่เป็นผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยมีนะครับอันที่2ที่เขามีก็คือว่าเขาอะ มีความสามารถในการทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะนั้นอันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่สองก็คือว่าความคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเขาบอกว่าต้อง make it happen ภาษาของมันบอกว่าเป็น success warrior แล้วเราจะพบว่าคนหลายคนเนี่ยมันมีคนที่คิดได้อะแต่มันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้นะแต่อีลอนมัสก์มีความสามารถในการที่จะเหมือนผมว่าเขากัดไม่ปล่อยและเขาไม่ยอมแพ้แล้วเอาจนสุดอ่ะแต่อันนั้นหมายถึงว่ามันเป็นทางที่เขาเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จใช่เขาก็ต้องเชื่อและเขาต้องทำให้มันเกิดขึ้นและสิ่งที่อะไรที่อยู่ในมืออีลอนมัสก์มันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละมันจะเกิดได้ดีหรือได้ไม่ดีไม่รู้แต่เขาสามารถ make it happen ได้นะและสุดท้ายผมคิดว่าเขาเป็นนักสู้ก็คือว่าล้มแล้วลุกอ่ะเพราะว่าในปี08อ่ะมันสารพัดเรื่องนะถูกป่ะ3บริษัทนี่ไปเกือบหมดเลย3บริษัทไปเกือบหมดชีวิตส่วนตัวก็หย่ากับภรรยาถูกฟ้องอีกถูกป่ะเพราะนั้นมันเหมือนลุมเล้าอ่ะถ้าคนไม่ใช่นักสู้อ่ะผมว่ามันถอดใจไปแล้วพี่ถูกป่ะแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนสู้นะและถ้าดูทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าบางคนก็จะไม่ค่อยชอบอีลอนมัสก์รู้สึกว่ามันแบบดูเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนบ้าระห่ำนะก้าวร้าวหรือว่าแบบมันเหมือนบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษมันบอกเป็นคนบ้าคือแมดอ่ะแต่ว่าบ้าระห่ำใช่แต่ถ้าไปดูประวัติของเขาอ่ะเราจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะพี่ป๊อปเท่าที่เราฟังเนี่ยคือผมว่าเขาเป็นคนขนขวายด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมพอเขาขนขวายด้วยตัวเองแล้วเขาประสบความสำเร็จมันก็อาจจะทำให้เขายิ่งเชื่อมั่นว่าเขาอะสามารถทำได้แล้วเขาเป็นคนที่รักการเรียนรู้ใช่ไหมคนอ่านเอนไซโคลปีเดียจนหมดมันไม่มีกี่คนในโลกเนี่ยผมว่านะครับค่ะแล้วเราไม่แน่ใจนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Money Chat นะคะฟังพี่ป๊อปแล้วเนี่ยเห็นด้วยกับพี่ป๊อปหรือเปล่าคะว่าเราที่ได้จากคุณอีลอนมัสก์เนี่ยก็คือความต่อสู้ของเขาความเป็นนักสู้ของเขาแล้วสำหรับเราทุกคนเนี่ยเรามีเลือดนักสู้อะไรบ้างนะคะสำหรับในภาวะที่หลายๆคนนะคะพี่ป๊อปบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยการลงทุนก็ย่ำแย่ก็ไม่รู้จะไปลงทุนอะไรนะคะใครที่เป็นนักธุรกิจนะฟังเรื่องราวของคุณอีลอนมัสก์แล้วก็น่าจะได้ไอเดียเป็นพอสมควรแล้วก็ใครที่ลงทุนในหุ้นนะคะโดยเฉพาะเทสลาเนี่ยก็อาจจะมั่นใจนะช่วงนี้ที่เขากำลังเผชิญกับมรสุมอยู่พี่ป๊อปก็คือเรื่องของการแข่งขันจากประเทศจีนเขาบอกโอ้โหตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้านี่จีนกระหน่ำราคาจนทำให้เทสลานี่เซเลยนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวใหม่เรื่อยๆนะคะมีความเห็นยังไงก็เขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากเลยนะคะยินดีครับขอบคุณครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ